ยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในยุโรปกลางและตะวันออกได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย16รายด้วยกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่ยังคงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายมากกว่าเดิมนะคะในขณะที่บรรดาเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมรับกับหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุบอลิสเคลื่อนตัวเข้ามาทั่วยุโรปกลางและตะวันออกทำให้เกิดพายุรุนแรงและสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ2ทศวรรษพื้นที่ทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำผู้คนหลายหมื่นคนถูกบังคับให้ต้องอพยพและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อกระแสน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นตามรายงานของเดอะการ์เดียนซึ่งระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก7คนในโปแลนด์ออสเตรียสาธารณรัฐเช็กและโรมาเนียน้ำท่วมได้ทำลายเขื่อนถนนจนต้องตัดไฟและในบางพื้นที่ทำให้ทั้งย่านนั้นจมอยู่ใต้น้ำนางจูดิธ ดิกสันหญิงชาวออสเตรียบอกกับวิทยุสาธารณะว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่มา16ปีและไม่เคยเห็นน้ำท่วมหนักเช่นนี้มาก่อนมันเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่มากขณะที่ไซมอนคริสซอฟวัย16ปีได้เล่าถึงสถานการณ์ที่เลเด็กดีรอยส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์กับเดอะการ์เดียนโดยบอกว่าคิดไม่ถึงมันเหมือนกับวันสิ้นโลกมันเป็นเมืองผีสิงเช่นเดียวกับคุณตาเจอร์ซี่อาคัมซิกวัย70ปีซึ่งอาศัยอยู่ในโปแลนด์เช่นเดียวกันก็บอกกับเดอะการ์เดียนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้มันเหมือนฉากในภาพยนตร์เรื่องอาร์มาเกดอนยังไงอย่างนั้นในลอนเด็กสะพานทั้งหมดหายไปพวกเราเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วขณะที่นายโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ได้มีการประกาศภาวะภัยพิบัติและสัญญาว่าจะมอบเงินเยียวยา 1,000 ล้านสโลตีหรือประมาณ 9.63 พันล้านบาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยอย่างไรก็ตามสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของยุโรปเป็นผลมาจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสามารถเก็บไอระเหยของน้ำได้มากขึ้นดังนั้นสถานการณ์น้ำท่วมจึงอาจเกิดขึ้นได้บ่อยและรุนแรงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่นๆเช่นการวางแผนป้องกันน้ำท่วมและการใช้ที่ดินก็มีความสำคัญเช่นกัน